กับคนที่ลงรูปคู่ดีกว่าดีกว่าดีกว่านี่ไม่ก็ช่วงกันวันลงรูปคู่นี่โอ้โห IG จะแตกอ่ะพูดเลยตกใจเลยแซวเลยแล้วแบบตกใจดิลูกฟายนันลี่ทุกคนแบบอ้าวเอาแล้วเหรอจ๊ะอย่างงี้รู้จักกันมาสักพักแล้วไงมันก็เหมือนแบบก็ไม่เคยมีรูปคู่ลงด้วยกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสช่วงปีใหม่ต่างคนต่างไปลงไม่ได้แบบไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยแล้วเขาเข้ามาจีบยังไงอ่ะคือมันก็เหมือนกับอยู่นี่แหละสังคมมันใกล้ๆกันนะคะเหมือนคุยกันนิดหน่อยแล้วรู้สึกว่าแบบน้องเขามีไลฟ์สไตล์บางอย่างเหมือนกันแล้วก็เลยคุยกันเรื่องนั้นเรื่องกินเรื่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นยังเรียกว่าน้องเห็นไหมตอนนั้นเรียกว่าน้องตอนนี้เรียกว่าอะไรที่รักก็งุ้มงิบงุ้มงิบอยู่นานพอเปิดก็รัว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 เลยทีเดียวยาวไปถึงขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าแบบลงเยอะขึ้นได้ช่วงแบบเทศกาลหรืออะไรเงี้ยตอนลงสตอรี่สตอรี่ก็ไม่ต้องดูหมดก็ได้อ้าวคุณลงแล้วก็ดูปรับตัวข้อหากันไหมเล็กๆพอกันเลยค่ะพอกับน้องปันปันเลยเพราะว่าไลฟ์สไตล์บางอย่างที่รู้สึกว่าวัยเขายังตื่นเต้นอยู่เราอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบแนวแบบทำความเข้าใจเราก็กลับไปตื่นเต้นใหม่นี่ไงนี่ไงเธอต้องแนะนำเขาปันปันต้องแนะนำแต่ว่าวัยและร่างกายเราไม่ไหวแล้วเออคิดแบบนี้เราก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ได้ให้กำลังใจตลอดเลยบางทีเราแบบไม่มันยังไม่เคยแก่มันไม่เข้าใจเพราะมันเหนื่อยยังไงเดี๋ยวมันเหนื่อยเป็นยังไงออกทีนึงนะ3วันยังไม่ฟื้นเลยนะคะออกทีนึงเชื่อแล้วว่าซี้กันมากเลย2สาวเนี่ยเนาะเหมือนจะเป็นวัยเดียวกันเลยทีเดียวเอางี้ดีกว่าเราไปดูไหมว่า2สาวเนี่ยนะคะเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไรด์ค่ะไรด์นะคะเราก็มากันประจำของเอมมี่มรกตนะคะเห็นแบบว่าอย่างนี้ก็ฟิตหุ่นกันเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับแบบที่รวมพลรวมพลคนเพื่อนตอนเย็นเลยก็จะมาเจอกันมาออกกำลังกายกันก่อนออกเสร็จแล้วเราจะไปไหนดีคะก็กินสิคะใช่ไหมคะเอาของเก่าเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการมาปั่นจักรยานที่นี่นะเบิร์นแคลอรี่เยอะมากๆน่าจะพร้อมแล้วแหละเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนละกันมากับเจ้าแม่เซวาแบบนี้นะคะพกมาอยู่แล้วเดี๋ยวให้ยืมไม่พลาดทุกครั้งเนี่ยต้องทาเซวาก่อนแต่งหน้าทุกครั้งแล้วตั้งแต่ส่งให้นี่เป็นไงบ้างอ่ะชอบไหมก็เกือบ2ปีแล้วนะก็คือใช้มาตลอดเลยเรารู้สึกว่าหน้าเราแข็งแรงขึ้นเราก็เลยบอกต่อเพื่อนๆเนี่ยว่าแบบเอ้ยเซวาใช้ดีมากเลยนะ20ต้นๆเนี่ยก็คือใช้ได้สมคือใช้กับวัยไหนก็คือดีหมดยิ่งเวลาออกมาข้างนอกอย่างงี้ใช่ป่ะคะเราไม่ได้พกครีมไม่ได้พกอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกําลังกายเสร็จหน้าก็มันก็ต้องทาอะไรดีใช่นี่ลูกขนกำลังเปิดนะออกกำลังกายแบบว่าหน้ากำลังแดงๆรีบรับสารอาหารดีๆเลยพร้อมรับค่ะนี่แต่ได้เข่าใช้ตลอดใช้ถูกเปล่าไหนใช้ให้ดูหน่อยสิถูกสิอยากเห็นเวลาปันๆใช้บ้างใช้ยังไงเบอร์นี้แล้วระดับนี้แล้วผิดได้ไงเนาะโอ้ได้กินโสมเลยอ่ะบีบง่ายขวดสวยขวดตบตบเลยหอมมากคือตั้งแต่ใช้แล้วก็คือหน้าดีลูกขนเล็กเออใช่นี่หน้าใสมากกว่าเดิมอีกเยอะมากพร้อมกินค่ะงั้นไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวพี่นั่งรอที่เดิมขอเวลาไปด้วยนะได้แต่งตัวสวยๆนะคะ7นาที30วิโอ้โหมีเวลาให้ด้วยอ่ะอ่ะได้ค่ะรอฮัลโหลได้กินแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านซันแดนซ์นะคะแล้วก็เบเกอรี่ที่เราจะเลือกตรงนี้ก็คือของเอลิคไคเซอร์ครัวซองธรรมดาอันนึงมินิอัลมอนด์ครัวซองปั่นจักรยานไปสั่งเยอะแยะเลยหรือว่าเอาเบลนี่ดีอันนี้ไหมสวยเบลนี่อันนี้สวยแล้วกินเสร็จนะคะไปปั่นอีกรอบเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่ปั่นไปเนี่ยรู้สึกว่ากินไม่ถึงครึ่งเดียวเราไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะโอเคค่ะไปไม่หวานเลยอ่ะเหมือนชามันเป็นชา
พีชผสมส้มแล้วก็มีมิ้นท์แต่ปันสั่งน้ำผลไม้สมูทตี้หรือว่าสมูทตี้ไม่มีน้ำผลไม้ธรรมดาอะไรก่อนดีอ่ะเนี่ยปกติเป็นคนที่แบบที่ชอบกินอะไรอ่ะกินขนมทุกวันเลยค่ะกินขนมทุกวันเออชิมนี้ก่อนมีคนละคำเออนี่น่ากินสุดใช่ไหมอร่อยไหมเบานี้น่าจะแน่นไม่ค่อยกินเหมือนกันวันอื่นเราไม่กินอย่างนี้นะคะเราเฮลตี้กว่านี้ค่ะวันนี้เห็นออกกำลังกายก็ได้มากินเพิ่มพลังหน่อยใช่พี่แม่พี่มาแล้วก็พี่ชมค่ะไม่ได้เราขอเฮลตี้ไปเดี๋ยวไปถึงก็ไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวกินแทนให้ใช่เดี๋ยวเราแบบไม่อยากให้เนยเขาเดี๋ยวไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆอยากกินเองใช่ไหมเดี๋ยวซื้อไปฝากก็ได้งั้นเดี๋ยวเราขอกินต่อนะคะแล้วเจอกันที่สตูค่ะบ๊ายบายโอ้ยอะไรที่สุดคุณก็มาไปกินของอร่อยใช่โดยคุณไม่มีพวกเราถูกอาหารอะไรไม่มีติดเอาแต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นที่คุณไปถ่ายมาคือวุ้นเส้นเป็นอย่างนี้นะเวลามีเคล็ดลับความงามหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณชอบแบ่งปันเพื่อนตลอดใช่ค่ะก็คือพี่วุ้นก็คือส่งมาให้แต่ว่าตอนแรกเราก็มีคำถามนะเอ้ยทำที่ไหนผลิตที่ไหนเราก็ต้องเลือกของที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็เล่าเลยค่ะบอกว่าเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยวุ้นทำมาจากเกาหลีคือแบบไปโรงงานเองมาปีนึงลองใช้เองทุกอย่างเลยส่วนผสมทุกอย่างก็แบบพอบอกเขาว่าเป็นโสมเขาก็แบบเฮ้ยโสมเลยเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้ผิวเขาแข็งแรงขึ้นใช่แล้วพอเราได้ใช้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็เลยบอกต่อเพื่อนๆของเราเหมือนกันเพื่อนก็มีไปซื้อมาใช้เหมือนกันค่ะแล้วก็บอกเฮ้ยหน้าดีขึ้นหน้าแข็งแรงขึ้นจริงๆเหมือนบำรุงแบบจากภายในจริงๆอะค่ะแล้วน้องก็เนี่ยลงให้เลยอยู่ดีลงให้ก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งมาแล้วก็ของดีจริงๆก็เลยอยากจะบอกต่อใช่ก็ถ่ายรูปแบบวันไหนเออวันนี้ฉันแต่งหน้าสวยนิดนึงถ่ายรูปลงให้ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยต้อง30อัพหรือเปล่าถึงจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วก็คือวัยรุ่นนี้ก็ใช้ได้แล้ววัยรุ่นใช้ได้วัยรุ่นใช้ได้ค่ะใช่มันทำให้แบบหน้าเราเหมือนกับแบบพอทาปุ๊บมันจะแบบน้ำตกอ่ะทาปุ๊บหน้ามันก็จะเด้งๆอะค่ะทาเสร็จแล้วก็แบบทาปุ๊บแบบวันต่อไปก็คือหน้าดีขึ้นจากแบบวันที่หน้าโสมๆดูขนกระชับด้วยเพราะว่ามันสำคัญมากสำหรับอาชีพเราไงแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยบางทีรูขนกว้างก็ส่งไปให้เขาใช้เขาแบบมันแต่งหน้าติดขึ้นมากเลยพี่เพราะมันจะมีช่วงที่สมมติหนูแบบนอนน้อยๆแต่งหน้าแล้วหน้ามันจะแห้งแล้วรองพื้นมันจะลอกอะค่ะจะลอยแล้วก็พอใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคถ้าพรุ่งนี้ฉันแต่งหน้าก่อนนอนตอนเช้าน่ะตบเลยนานไปเลยก็อยู่ทั้งกลางคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาอีกรอบเลยใช่พอใช้แบบนี้เลยแบบเฮ้ยเห็นใช้บ่อยขนาดนี้จ้างเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เลยอ๋อเหรอตอนแรกใช้ฟรีนะตอนแรกใช้ฟรีแล้วแบบเฮ้ยใช้จริงอ่ะอยากให้คนแบบเขาเห็นว่าปันๆเขาใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากให้คนรู้ก็เลยอ่ะน้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้พี่เลยแล้วกันจัดเลยนี่ไงของดีแล้วบอกต่อนะอ่ะของฟรีและมีเกียรติค่ะคุณไหนล่ะได้เวลาแล้วค่ะแดงชมเชยแดงเข้าชุดเอามามอบให้นะคะพูดเดี๋ยวนะอยากรู้จังเลยว่าขวดมาก่อนหรือสีชุดมาก่อนน่ะขวดมาก่อนเข้ากันเลยขนาดนี้เนี่ยฮะโหมันมีอะไรกันบ้างอันนี้มันเป็นน้ำตกค่ะอันนี้น้ำตกก็เป็นแบบไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์ใหญ่ที่ออกมาก่อนแล้วก็มีไซส์เล็กไซส์เล็กพกพาได้30มิลเข้าไปดูได้ใครสนใจอยากทราบรายละเอียดให้เข้าไปดูที่ก็ search Google หรือ Facebook แล้วก็พิมพ์เซวา SEWA เอาล่ะสนิทกันขนาดนี้สุดท้ายอยากจะให้บอกถึงความประทับใจที่มีต่อกันและกันก็พี่วุ้นก็เป็นก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงไอดอลที่เป็นสาวสวยเนาะเป็นคนที่แบบเราปรึกษาอะไรด้านความงามด้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีที่จะคุยด้วยยินดีที่จะแบบปรึกษาได้ทุกเรื่องก็เป็นพี่สาวที่น่ารักมากคนนึงเชื่อเป็นคนแบบไม่รู้ว่าไม่ไปพูดต่อไม่เป็นอะไรนะไว้ใจได้ใช่ก็เหมือนกันน้องคือแบบก็รู้สึกว่าคุยได้ถึงแม้ว่าอายุจะต่างกันมากแต่ว่าก็น้องเขาก็ให้คำปรึกษาเราได้ก็คือเขาก็โตกว่าวัยที่เราสามารถจะแบบคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้แล้วก็แบบไปไหนด้วยกันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยไปกับเด็กหรือไปกับอะไรที่แบบต้องมานั่งดูแลมากอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบชิลมากดีนะก็เป็นคู่ซีต่างวัยที่แซ่บพอกันเลยนะคะไม่แพ้กันเลยค่ะต้องขอบคุณทั้งคู่นะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะใครที่ดูแล้วยังไม่หนำใจนะคะอยากจะย้อนกลับไปแซบอีกแล้วก็รวมถึงเทปก่อนๆของรายการเรานะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะใน YouTube Channel Polyplus Entertainment ค่ะค่ะขอบคุณเสื้อผ้าวันนี้นะคะ Issue ค่ะ H&M นะคะเครื่องประดับ Porsche ค่ะแล้วก็ Nook & Nook เอาละค่ะวันนี้3แซบก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
ู้เลยค่ะ